ช่วงนี้เราไปดูบรรยากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเมื่อประมาณ 11:00 นกว่าๆนะคะนายวีระสมความคิดก็เดินทางถึงประเทศไทยแล้วหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะโดยมีสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนไปรอรับจำนวนมากติดตามกับคุณวรพัฒน์ภัทยากุลรายงานสดผ่านระบบ 3G มาจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะเชิญค่ะคุณวรพัฒน์คะครับหลังจากที่นายวีระเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็ได้เดินทางออกไปทันทีโดยไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะครับโดยหลังจากนี้จะเดินทางไปกองปราบปรามนะครับเพื่อรายงานตัวในคดีปิดสนามบินสุวรรณภูมิต่อไปครับขณะนี้นายวีระสมความคิดได้เดินทางกลับถึงไทยด้วยเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์เที่ยวบิน PG932 เมื่อเวลา 11:25 นที่ผ่านมาหลังจากที่นายวีระได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสครบ1ปีการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้านรดมสีหนุในวันที่7กรกฎาคมนี้ซึ่งหลังจากนี้นะครับนายวีระจะเดินทางไปกองปราบปรามทันทีเพื่อรายงานตัวในคดีพันธมิตรบุกปิดสนามบินสุวรรณภูมินะครับอย่างไรก็ตามระหว่างรอนายวีระได้มีเรือตรีแซมดินเลิศบุตรและนายพนิษฐ์วิกิตเศษพร้อมประชาชนในนามของกลุ่มพันธมิตรรักชาติมารอต้อนรับและมอบดอกไม้ให้กำลังใจนายวีระโดยระบุว่ารักและชื่นชมในการทำงานของนายวีระพร้อมให้กำลังใจและก็มารอรับจำนวนมากครับซึ่งก่อนหน้านี้นายวีระสมความคิดถูกทหารกัมพูชาจับตัวเมื่อวันที่29ธันวาคม2553พร้อมกับคนอื่นๆรวมอีก7คนและถูกทางการกัมพูชาตั้งข้อกล่าวหาว่ารุกล้ำเขตแดนภายหลังจากนายพนิษฐ์และพวกอีก4คนได้รับการประกันตัวและกลับประเทศแต่นายวีระและนางสาวราตรีถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหาหนัก3ข้อคือรุกล้ำเขตแดนโดยผิดกฎหมายเข้าพื้นที่ทหารโดยไม่ได้รับอนุญาตและจารกรรมข้อมูลทางการทหารซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดและหลังศาลอุทธรตัดสินจำคุกนายวีระ8ปีส่วนนางสาวราตรีถูกตัดสินจำคุก6ปีก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับครับอย่างไรก็ตามหลังจากนี้นะครับปลัดกระทรวงการต่างประเทศก็จะเดินทางไปที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับเพื่อแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในเวลา 14:00 นนะครับและทั้งหมดนี้คือการรายงานสดผ่านระบบ 3G จากสนามบินสุวรรณภูมิช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับคุณนะคะคุณวรพัฒน์คะ